สัตว์ขยะสองคนจะหยุดไม่หยุดพี่มีอะไรพี่ค่อยคุยกันดิครับเมื่อมีปัญญาซื้อรถกูไหมผมไม่มีปัญญาหรอกพี่งั้นมันก็ไปขอกันมันก็จ่ายให้กูสิบอกหยุดไม่มีหรอกครับมีเงินแสนกี่เท่าไหร่มีกี่ล้านผมยอมเสียเงิน1ล้านบาทกูให้มึงดูเลยครับโอ้โหมึงแย่มีคนอย่างกูอ่ะนี่มันอย่าซื้อมึงฟังกูดีแน่หรอต้องขับกระบะแย่ขับแย่ทุกคันกูจะบอกว่าต้องขับกระบะขับแย่ทุกคันพี่เดี๋ยวพี่ช่วยบอกขยับรถมาไม่กูไม่เคยแคร์คนไทยกูดูคนไทยมาตลอดมึงจำความพูดกูไว้พวกคนไทยชั้นต่ำของประเทศกูหมิ่นทุกคนจนกระทั่งนายกอันนี้แล้วแต่พี่ครับจะรอประกันไหมไม่รอฉันขับเข้าสู่ฉันเกิดกันชนเลยเท่าไหร่ปีแสนกูจ่ายเองสรุปไม่รอใช่ไหมไม่รอ1ล้านบาทครับผมพี่มีไหมผมไม่มีครับทำไมไม่มีอ่ะเป็นใครก็หาได้ไม่อยากฉันจะดูถูกเขาเขาดูถูกผมเลยครับเป็นพี่เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดให้มึงอยู่บ้านอะไรอ่ะมีดันเฮ้าอยู่เปล่าแค่5ล้านเองลูกเศรษฐีอ่ะคุณรู้จักเปล่าขับรถป้ายแดงอ่ะเด็กแค่นี้เห็นไหมอายุเท่าไหร่เราอ่ะ20กว่า20กว่าผม24ผมขับรถป้ายแดงค่าล้าน2มีทุกอย่างที่คุณไม่มีครับผมเดี๋ยวนะคะพี่ก็ไม่มาควรมาดูถูกผมอย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรผมดูถูกด้วยความเต็มใจแล้วผมกล้าด้วยส่วนตำรวจฉันไม่แคร์หรอกฉันมีนายตำรวจที่หลังประเทศไทยฉันไม่แคร์ยาซื้อหรอไม่มีครับฮัลโหลได้ยินไหมมีโจรชนกูอ่ะมันมีโจรมาชนกูเฮ้ยอะไรเนี่ยยี่เพื่อสัตว์ขยะมึงไม่เรียกประกันกูจะรถเข้าศูนย์กูจะจ่ายค่าการชนกูเองไรไม่เรียกประกันเรียกทำไมเขาเกี่ยวอะไรด้วยทำไมคนไทยชอบแสกเรื่องชาวบ้านทำไมคนไทยการศึกษาต่ำแล้วเราเป็นเหี้ยอะไรรถป้ายแดงเนี่ยฉันไม่แคร์หรอกคนไทยอ่ะเธอเรียนต่างประเทศมา10กว่าปีทำไมต้องแคร์คนไทยคนไทยมันด้อยพัฒนาคุณเองก็เหมือนกันมีหน้าที่เบรกคุณก็เบรกพี่เซ่เบรกไม่ใช่สารจะไปสารจะไปพวกรถกระบะอย่างคุณเนี่ยเบรกสุดแล้วครับพี่หรอทำไมไม่ซื้อรถระบบเบรกดีๆล่ะอันละล้านกว่าบาทคือมันไม่เจอพี่คุยกันในร่มเหรอครับไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราถ้าพี่ไม่เรียกประกันหรือว่ายังไงพี่ก็จะไปเลยป่ะครับหรือว่ายังไงจอดรถเข้าศูนย์ครับเดี๋ยวเขาเอาแฟนพี่มาคุยก็ได้ครับทำไมต้องคุยอ่ะก็พี่จะให้ผมเรียกประกันหรือว่าก่อนมันฝากทางของเขาทำไมฉันต้องแคร์คนไทยทั้งประเทศแล้ว
ี๋ยวนะเดี๋ยวขอหอบก่อนยังแล้วก็มัวก็คุยกับพี่ก่อนนะครับแม่จะขึ้นจะขึ้นรองเท้าอีกไหมขึ้นสิฉันจะหนีคดีคนอย่างกูโดนหก